ข้อหนึ่งเขาบอกว่า he was จุดๆ English teacher ค่ะ in จุดๆ art departmentดูจาก choice ก็รู้แล้วว่าเขาให้เติม article article เราก็เรียนไปแล้วว่าแบบคำนามหน้านามเนื้อปกติถ้าเป็นนามรับได้ก็จะต้องเอกพจน์ก็ต้องมีพวก article a นามหน้าถูกไหมคะแต่ถ้าชี้เฉพาะก็ต้องใช้ the นะคะอันนี้ตอบอะไรกันเลยเอาแบบตอนที่ตอบตอนตอบอะไม่เอาแบบเฉลยอันนี้แสดงว่าข้อนี้ง่ายนะคะใครๆก็ตอบได้วิธีดูนะคะจะดูว่าคำนามหน้านามตรงนี้มี teacher ถูกไหมคะเป็นคำนามเป็นคุณครูชาวอังกฤษเนาะก็ต้องมี article นำหน้าครูหนึ่งคนถูกไหมคะแล้วตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว e เป็นสระ English นะคะก็ต้องเป็น aซึ่งก็มีข้อเดียวแสดงว่าเราก็พามันไปเลือกข้อดีได้ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังมันต้องเติมตัวอะไรเนาะแต่ว่าที่ข้างหลังเติม the arts department เพราะว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคณะศิลปศาสตร์อย่างนี้นะคะดูทวนนิดนึงละกันค่ะสำหรับการใช้ article เนาะหรือว่าคำนำหน้านามจริงๆเคยมีในชีทเก่าๆแล้วแต่ว่าบางทีแบบถ้าขี้เกียจอ่านหาชีทไม่เจออย่างเงี้ยก็จดไปย่อๆก็ได้เนาะคำนำหน้านามจริงๆง่ายๆมีอยู่ถ้าทำเป็นกราฟให้ดูนะคะก็จะเป็นคำนามถูกไหมคะคำนามก็จะแบ่งได้เป็นนามนับได้กับนามนับไม่ได้นามนับได้ก็นับได้เป็นชิ้นๆเป็นอันเป็นตัวคนหนึ่งคนนี่นะคะโต๊ะหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเวลานับได้เราก็จะรู้แล้วว่ามันนับได้มีหนึ่งชิ้นหนึ่งคนหนึ่งอันหรือจะมีสองสามสี่ห้ามันก็จะเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์มีสิ่งเดียวก็ต้องใช้อ่านหรือแอดนำหน้าเสมอเมื่อเป็นการกล่าวถึงครั้งแรกถูกไหมคะใช้อ่านถ้าเกิดคำนั้นนำหน้าด้วยพยัญชนะแล้วก็ใช้แอดถ้าเกิดคำนั้นนำหน้าด้วยสระA E I O U เหมือนตอนเด็กๆเคยเล่นเปล่าไม่รู้เกิดทันกันเปล่าไม่รู้นะคะ A E I O U ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพหูพจน์เป็นการกล่าวโดยทั่วๆไปก็คือไม่ต้องมี article นะคะไม่ต้องมีคำนามหน้านามก็คือจะเป็นคำนามแล้วก็เติม s ไปเลยTables อย่างนี้นะคะส่วนคำนามนับไม่ได้พวกน้ำน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะน้ำแข็งก็จะเป็นเอกพจน์เสมอพวกนี้ก็ไม่ใช้ article เหมือนกันอ
ันนี้เราพูดถึงการกล่าวโดยทั่วไปหรือการกล่าวถึงครั้งแรกถูกไหมคะแต่ถ้าทั้งก้อนนี้ไม่ว่าจะเป็นนามนับได้นามนับไม่ได้เอกพจน์พหูพจน์แล้วเราต้องการกล่าวอย่างชี้เฉพาะเจาะจงไปหรือเป็นการกล่าวย้ำในครั้งที่สองเป็นต้นไปนะคะทุกอันตรงเนี้ยนะคะทั้งหมดตรงเนี้ยสั่งให้ใช้ the นำหน้าเมื่อชี้เฉพาะเจาะจงนะคะหรือเป็นการกล่าวซ้ำนะคะเป็นการกล่าวซ้ำถึงนามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะดูการใช้อ่ะหรือ A นี้ก่อนนะคะเมื่อกี้บอกว่าถ้าให้ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะถูกไหมคะมันจะมียกเว้นอย่างเบื่อเนอะถือว่าเป็นการทวนไปก่อนละกันนะคะยกเว้นนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยสระก็คือตัว U แล้วออกเสียงว่าออกเสียงยูไม่ได้สอบออกเสียงอัมหรืออันหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวดูความแตกต่างกันนะคะยูนิฟอร์มเหมือนมีตัว Y อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะยูนิฟอร์มเนี่ยก็เป็นยูนิฟอร์มซึ่งตรงกันข้ามกับอัมเบล่ามันออกเสียงเป็นสระเป็นอัมถูกไหมคะนี่ลมนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นแอนอัมเบล่าแล้วก็อ่ะนะคะจะใช้พวกกับอาการเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้ verb ต่อไปนี้นะคะ to have a cold อันนี้ก็คือเป็นหวัดเป็นไข้เนาะเป็นหวัดมีอ่ะนำหน้าคำว่า cold เสมอและใช้ verb to have นะคะเช่น I have a cold หรือ she has a cold ถ้ามี to have a headache อันนี้ปวดหัวปวดศีรษะto have a fever อันนี้เป็นไข้นะคะto have a cough ตัวนี้คือ
ไอก็ to have a pain อันนี้คือมีอาการปวดนะคะทั่วๆไปปวดหรือเจ็บนะคะมีอาการเจ็บป่วยบางคำที่ไม่ต้องใส่ article นะคะยกเว้นปวดฟันนะคะก็ใช้ to have toothache ไปเลยอีกอันหนึ่งนะคะ to have influenzaอันนี้คือเป็นไข้หวัดใหญ ที่เราจะอันนี้เป็นข้อยกเว้นหรือว่าข้อใช้เพิ่มเติมของอ่านนะคะถ้าแอนเมื่อกี้เราเจอไปแล้วมันจะมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนสระที่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะถูกไหมคะแอนใช้กับสระถูกไหมคะแต่มันจะมีสระบางตัวเอ้ยมีพยัญชนะบางตัวที่ออกเสียงเหมือนสระนะยกเว้นใช้กับก็คือเอามาใช้กับพยัญชนะที่ออกเสียงออกเสียงด้วยสระตัวถัดไปค่ะหลักๆ ก็มีคือตัว H เนาะที่เคยเจอกันไปแล้วนะคะปกติ H มันก็จะออกแบบมีฮอนกูถูกไหมคะ horse ม้า home house อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพวกนี้นะคะอย่างชั่วโมง H เราไม่อ่าน how เนาะ hour เราจะอ่าน hour ก็คือออกเสียงด้วยสระตัวที่อยู่ถัดไปก็ต้องใช้เป็นan hour อย่างนี้นะคะชั่วโมงใครดูซีรีส์เกาหลีบ้างมันจะมีบีแอร์ใช่ไหมคะทายาท H ย้ายลงมาข้างล่างกันนะคะ HEIR ไม่ได้อ่านแฮร์นะอ่านดิแอร์ก็ต้องใช้เป็นถ้าคนเดียวกับเป็นครั้งแรกก็เป็นแอนแอร์นะคะทายาทแล้วก็มีคำว่า honor ก็ไม่ได้อ่าน honor เหมือนกันอ่าน honor ก็ต้องเป็นเกียรติก็ต้องเป็น an honor ต่อมาดูข้อ2ในส่วนของ the
ย้อนดูชีตเก่าบอกให้ครึ่งนึงกับอีกอันนึงไปดูชีตเก่าจะได้ไปอ่านบ้างนะข้อ2นะคะDenise to write letters to their friends นะคะเขาต้องการอะไรก็ไม่รู้ใน choice มี paper ทั้งหมดนะคะก็คือกระดาษเอาไปทำอะไรนะคะเพื่อเอา to ตัวนี้คือเพื่อเอาไปเขียนนะคะเพื่อเขียนจดหมายหาเพื่อนนะคะ paper กระดาษเราจะถือว่ามันเป็นนามนับไม่ได้มันจะนับได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่รวมกันเป็นรีมอย่างเงี้ยนะคะเป็นก้อนเป็นจำนวนเยอะๆเพราะฉะนั้นพอนับไม่ได้มันก็จะไม่มีรูปไม่มีการใช้คำว่า a paper นะคะปกติถ้าเกิดจะใช้คำมีอ่านได้มันก็จะมีคำว่า a piece of paper นะคะเราจะใช้อย่างนี้มากกว่าถ้าใช้ข้อ B ก็ตัดออกก่อนถูกไหมคะและนับไม่ได้มันก็จะไม่มีหน้าตาเติม S เพราะฉะนั้นก็ตัดข้อ4ออกนะคะข้อ D มี S อีกก็ตัดข้อ D ได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเป็นข้อ E Some paper นะคะ Some นะคะจะใช้กับนามนับไม่ได้น่ะสามารถบวกได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะเราเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำพวกที่บอกปริมาณเนอะจะมีคำบอกปริมาณนะคะอย่างพวกsome feel a feel จำได้ไหมคะก่อนปิดปีใหม่น่าจะเรียนเรื่อง feel กับ feel กันไปหน้าตาถามว่าจำได้ป่ะ ไม่มีใครสบตาเลยจำได้ป่ะนะคะคำที่บอกปริมาณเริ่มต้นด้วย feel a feel แล้วก็ only a feel นะคะ feel feel จำได้ไหมคะน้อยกว่า a feel feel จะแปลว่าแทบจะไม่มีนะคะหรืออาจจะแบบแปลว่า2หรือ3ก็ได้ความหมายจะเป็นในเชิงลบมากกว่าตัวอย่างเช่นนะคะ I have feel a feel เนี่ยจะบวกด้วยนามพหูพจน์นะคะก็คือนับได้นั่นเองเช่น I have few friends มีเพื่อนอยู่แค่ในห้องมีอยู่ประมาณ50คนแต่แบบมีเพื่อนอยู่แค่ 2-3 คนในขณะที่คนอื่นเขาแบบมีเป็น10อะไรเงี้ยก็คือความหมายนี้นะคะ I have few friends แทบจะไม่มีเพื่อนประมาณนี้ส่วน a few ตัวนี้นะคะคือมีอยู่นิดหน่อยความหมายอ่ะ 4-5ประมาณนี้นะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีความหมายเป็นเชิงบวกซะมากกว่าตัวอย่างนะคะสาลีนะคะHas a few
intense ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบแทบจะไม่มีนะคะมีอยู่บ้าง in her bag มีปากกา 4-5 แท่งอะไรเงี้ยอยู่ในกระเป๋านะคะอันนี้คือแบบอันที่หนึ่งนะคะฟิลกับอาฟิลที่สองก็คือลิทเทิลซึ่งก็น้อยกว่าอาลิทเทิลลิทเทิลกับอาลิทเทิลจะบวกกับนามนับไม่ได้นะคะใช้กับนามนับไม่ได้Little ก็จะเป็นเชิงลบเชิงลบเหมือนกันก็คือแทบจะไม่มีมีน้อยมากนะคะน้อยมากอ่ะสำหรับ Little นะคะก็เป็นเชิงลบเหมือนกันเขาว่าถามว่า Do you ตัวอย่างDo you drink at all นะคะถามว่าดื่มหรือเปล่าคำตอบแต่ว่าคำถามตูก็ต้องตอบด้วยตูดาต้องตอบด้วย yes หรือ no แล้วนะคะ yes but นะคะ very little คือน้อยมากแทบจะไม่ดื่มเลยอาจจะดื่มไปแค่นิดหน่อยครึ่งแก้วอย่างเงี้ยส่วนa little บวกกับนามนับไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้มีความหมายเป็นเชิงบวกก็คือมีอยู่นิดหน่อยมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะMm-hmm.
าดูการใช้กับนามนับได้หมู่บทเป็นพันนะคะLots of หรือ a lot of ใช้ความหมายเหมือนกันนะคะ Lots of children นะคะเด็กจำนวนมาก Like these toys นะคะชอบของเล่นนี้ Children เป็นพหูพจน์ของชายนับได้พหูพจนที่ปอกจำนวนมีอีก2 อันที่อยากให้อยู่ไว้ส
จำไว้นะคะคำที่5แบบที่5ก็คือคำว่า plenty นะคะจำนวนมาก plenty ofอันนี้ก็ใช้ได้กับทั้งนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้เหมือนกันซึ่งเหมือนกับซ้ำที่เราเจอไปข้อเมื่อกี้นะคะนับได้จะเป็นรูปพหูพจน์เสมอเนาะตัวอย่างของ plenty นะคะThere is plenty of water in the well นะคะอันนี้ถ้าใช้กับนามนับไม่ได้เนาะก็คือมีน้ำอยู่ในบ่อน้ำนะคะเยอะเลยบ่อน้ำนะคะตัวอย่างของซ้ำนะคะ There is some sugar นะคะมีน้ำตาลอยู่บ้างนะคะ plenty of ก็แปลว่ามากนะคะถ้า3ก็คือบ้างหรือจำนวนหนึ่งนะคะ there is some sugar นะคะ in the bowl มีน้ำตาลอยู่บ้างในถ้วยชามนะคะอันนี้ใช้อันนี้คือน้ำนับไม่ได้ของไอซูการ์แต่ถ้าเกิดซัมนะคะซัมเวิร์กเกอร์นะคะคนงานจำนวนหนึ่งนะคะเวิร์กฮาร์ดขยันหรือทำงานหนักใช้แบบนี ามาบอกจำนวนแบบสุดท้ายที่มันจะเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า much กับ many ไม่ทันป่ะคะต่อมาคือ much กับ many นะคะใช้กับนามนับไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ there is not much water in the glassก็บอกว่ามีน้ำอยู่ไม่มากนะคะมี not there is not much water in the glass แล้วก็ many ก็จะตรงกันข้ามคือจะนับบวกน้ำนับได้พหูพจน์นะหน้าตาจะเป็นพหูพจน์ตลอดI have read นะคะอ่านหนังสือจำนวนมาก many books เติม s ด้วย
ูข้ออันนี้หมดแล้วสำหรับคำที่บอกบ่งบอกปริมาณนะคะเรามาดูข้อ3 Everything seems alright now นะคะ ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติหรือโอเคนะตอนนี้นะคะ Everything เป็นประธานถูกไหมคะ Seems เป็นกริยาซึ่งเป็น linking verbAlright ตัวนี้เป็น adjective ดูเหมือน thinking verb เปลี่ยนแล้วเนอะไปหาดูของเก่าทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดูเหมือนจะโอเคนะคะแล้วข้างหลังก็มีจุดๆๆแล้วก็มี question mark อย่างนี้แสดงว่าต้องเป็น question tag เป็นการถามย้ำนะคะ เพื่อความแน่ใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วว่าถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า question tag ที่ตามมาต้องเป็นปฏิเสธถูกไหมคะอันนี้ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็ตัดข้อ B กับข้อ C ออกก่อนถูกไหมคะแล้วรูปปฏิเสธของ linking verb ก็ต้องหา verb ช่วยมาใส่ซึ่ง verb ช่วยตัวไหนก็ต้องเป็น verb to do พอเป็นปฏิเสธปุ๊บก็ต้องเป็น don't day นะคะตอบข้อดีพูดถึงทวนถึง question tag กันนิดนึงแล้วกันนะคะจริงๆมีชีทอยู่ฟังเฉยๆก็ได้ถ้าแบบเกียดโดดมันจะยาว question tag นะคะก็ถ้าเกิดแบบที่หนึ่งประโยคด้านหน้าเป็นบอกเล่า comma เสร็จปุ๊บ question tag ก็ต้องเป็นปฏิเสธแบบที่2ตั้งข้างหน้าเป็นปฏิเสธก็ต้องกลับกัน question tag ก็จะเป็นบอกเล่าโดยเอา verb นะคะถ้าเป็น verb to be ก็เอา verb to be มาทำเป็นปฏิเสธบอกเล่าได้เลยถ้าเป็นแบบ verb แท้โดยทั่วไปเนี่ยก็ให้ใส่ verb ช่วยขึ้น verb ก็คือ verb to do เข้ามามันมีข้อยกเว้นนะคะอย่างเมื่อกี้เราเจอคำว่า everybody ไปเนอะมันก็ใช้กับพอ everybody มันจะเปลี่ยนเป็น day นะคะถ้าประธานนะคะอันนี้หมายเหตุเพิ่มของ question tag กันเรียนดีกว่าถ้าประธานเป็นคำเหล่านี้นะคะ everybody ทุกคนเนาะ everyone everything นะคะ everything ก็ทุกอย่าง somebody someoneแล้วก็คล้ายๆกันเมื่อกี้นะคะ nobody อันนี้ไม่มีใครเลยนะคะ no one แล้วก็ nothing หรือจะเป็น anybody anyone anythingอ
้าประธานเป็นพวกนี้นะคะขอเป็น question tag ก็จะเป็นกริยาช่วยนะคะบวกด้วย day เสมอถ้าเป็นปกติแบบที่1แบบที่2ที่ถ้าเป็นประธานเป็นใครนะคะ question tag ที่ตามมาก็จะเป็นคำสรรพนาม pronoun ที่แทนคำนั้นๆสมมติข้างหน้ากล่าวถึงก้อยเป็นแบบนี้ข้างหลังก็ต้องตามด้วย she นะคะนะคะเกิดเป็นผู้ชายต้องเป็น he หรือเป็น it อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคำพวกนี้ทั้งก้อนเนี้ยก็จะใช้เป็น day นะคะมีข้อยกเว้นที่ไม่ได้บอกว่าเป็น he หรือเป็น she ตัวอย่างนะคะ nobody is living there ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่น nobody เป็นปฏิเสธอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้จะถูกหนกกวนนิดนึงเพราะว่าเห็น is ปุ๊บคิดว่าข้างหลังจะต้องเป็น isn't จุดๆใช่ปะคะแต่มันไม่ใช่ถ้าเจอคำว่า nobody ปุ๊บก็ต้องเป็น nobody เป็นปฏิเสธถึงแม้ใช้กับ is ก็ตามแต่ข้างหลังต้องกลายเป็นบอกเล่านะคะ are หรืออันหนึ่งถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าปกติEverybody นะคะ is anxious นะคะ to go thereทุกคนแบบรุนทุลายอยากจะไปที่นั่นนะคะถามเพื่อความแน่ใจว่าใช่เหรอทุกคนรู้สึกแบบนั้นเหรออย่างเงี้ยนะคะถึงข้างหน้าจะเป็น is แต่ข้างหลังต้องใช้เป็นกับ day เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น are day แบบนี้นะคะ แบบที่2ของ question tag ถ้าในประโยคมีประโยคข้างหน้านะคะมีคำที่เป็นเชิงปฏิเสธอยู่เช่นนะคะอย่างพวกคำว่า seldom นะคะ rarely พวกนี้มันจะเป็นความหมายเชิงปฏิเสธที่แปลว่าแทบจะไม่นะคะ scarcely hardly นะคะbarely พวกนี้คือแทบจะไม่นะคะก็คือเป็นความหมายที่เป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้น question tag ที่ตามมาก็จะต้องเป็นเชิงบวกหรือเป็นบอกเราตัวอย่างนะคะ she scarcely นะคะ likes him เธอเขาแอบจะไม่ชอบเขาเลยนะคะ
ถึงแม้ตรงนี้หน้าตาจะดูเป็นบอกเล่าบอกเล่าแต่ความหมายมันจะติดลบอยู่ตรงที่คำว่า scarcity ที่แปลว่า have จะไม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น question tag ที่ตามมาก็ต้องเป็นบอกเล่าต้องหา verb ช่วยมาใส่แล้วตั้งเป็นคำถามถูกไหมคะที่ใช้กับ does ก็ต้องเป็น does she แบบนี้นะคะต่อมาจะคล้ายๆกับข้อสอบนี้นะคะคือถ้ามีคำว่า never อยู่ never ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นปฏิเสธนะไม่เคยนะคะ question tag ก็ต้องเป็นบอกเล่านะคะตัวอย่างถ้าอยากเอา present perfect ชักมาใช้นะคะ they have never been there บอกว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นหน้าตาก็ดูเหมือนเป็นบอกเล่าปกติแต่เราเจอคำว่า never ไปก็คือพวกเขาไม่เคยไปที่นั่นเอ๊ะหรือพวกเขาเคยนะคะก็ต้องเป็นบอกเราก็ต้องเป็น have they นะคะเช่น let him
come in มีสมมติมีนักเรียนทำผิดนะคะก็โดนออกไปให้ไปทำโทษยืนหน้าห้องอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะในห้องก็ทนไม่ได้แบบว่าทำไมครูใจร้ายจังให้ยืนนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนก็บอกว่า let him come in นะคะบอกครูว่าปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะให้เข้ามาเรียนได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ถามครูว่าหรือว่าคุณครูจะแบบไม่ปล่อยยังไม่ทำโทษไม่พอนะคะก็ใช้ถามว่า will youอันสุดท้ายของที่เป็น question tag นะคะที่จะพูดถึง ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่งQuestion tag ที่ตามมาก็จะเป็น Will you นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ Open the window บอกว่าเปิดหน้าต่างนะคะก็ใช้เป็น Will youจะเปิดให้ไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ตามอีกอันหนึ่งก็เป็น stop slamming the door หยุดเหวี่ยงประตูนะคะเวลาปิดดังๆอ่ะจะแรงนะคะก็ใช้เป็นอยู่ๆเหมือนกันข้อ4นะคะข้อ4อันนี้ในชุดที่มี15ข้อจะไม่มีนะคะต่อไปยังไม่เสร็จจะหยุดไหมจะบังคับให้หยุดซะมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะจะบังคับให้ทำซะมากกว่าไม่ค่ะต่อมาข้อ4นะคะคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีเดี๋ยวให้เวลาจดนิดนึงละกันค่ะมองเห็นไหมคะเป็นการสนทนาระหว่าง A กับ B นะคะ A บอกว่า from now on the price of oil will rise นะคะแล้วก็ B จะตอบว่าอะไรข้อ8บอกว่า he has been collecting stamps for many years นะคะ and he จุดๆอันนี้ตัวเล็กแค่หน่อยนะคะ and he จุด nearly 1,000 stamps by the end of this year นะคะเขาบอกว่าข้างหน้าดูนะคะเป็น have has หัวช่อง3แล้วก็บวกด้วย verb ing ก็คือ present perfectcontinuous ถูกไหมคะเป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง
ในอดีตจนถึงปัจจุบันและเน้นการกระทำที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะคะบอกว่าสะสมสแตมมา many years ก็คือหลายปี and he nearly 1000 stamp นะคะ by the end of this yearข้อนี้อยากรู้ว่าจะตอบอะไรวิธีสังเกตก็คือให้สังเกต by the end of this year นะคะมีคำพวกนี้บอกจุดของเวลาว่าจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแปลว่าจนถึงสิ้นปีเนี้ยเขาจะสะสมสแตมป์เกือบพันดวงแล้วนะคะเจอพวกจุดของเวลาที่บอกว่าจนถึงตอนเนี้ยจะทำอะไรไปเท่าไหร่แล้วนะคะจะใช้เป็นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ปกติมันก็จะเป็นวิวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตัดข้อ A by the end of this year จะเป็นบอกอนาคตซึ่งเป็นจุดที่บอกว่าจนถึงสิ้นปีนะคะแล้วจะใช้เป็นฟิวเจอร์อะไรก็ต้องเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์นะคะก็คือจะเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์ก็จะเป็น will have บวกด้วย verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อ B เพราะฟิวเจอร์เพอร์เฟกต์นะคะจะเป็นการบอกการบอกสิ่งที่ทำต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตนะคะและเป็นการเน้นผลของการกระทำผลของการกระทำอย่างในตัวอย่างข้อนี้ก็คือผลก็คือจะมีสแตมป์กว่าพันดวงนะคะก็คือจะสะสมสแตมป์ได้มามากกว่าพันดวงคอลเลกตัวนี้ก็คือสะสมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น future perfect continuous ตัวนี้จะเป็นการเน้นการกระทำที่ต่อนะคะการกระทำซ้ำๆเน้นที่ตัวการกระทำนะคะตัวกริยาที่ทำมีอยู่ในชีทเก่าๆที่เป็นเทนส์12เทนส์ไปอ่านวันนะต่อมาข้อ9นะคะข้อ9บอกว่า he took some medicine ค่ะเขากินยา นะคะกินไปแล้วด้วย took เป็นเวิร์บช่องที่2นะคะ butForgot it before it นะคะ Now he's jumping up and down นะคะบอกว่าเขากินยาแต่เขาลืมอะไรสักอย่างก่อนที่จะอะไรสักอย่างออกมานะคะตอนนี้เขากระโดดขึ้นๆลงๆดู choice นะคะ choice มีคำว่า shake ถูกไหมคะเราไม่รู้ว่า forgot สามารถใช้2อย่าง forgot บวก to forget มาจาก forget นะ forget บวก to หรือ forget บวกด้วย verb ing ถูกไหมคะเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันใช้ตัดกันยังไงอยากจะตัด choice ออกก่อนให้ดูว่าbefore เป็น preposition อุปบทต้องตามด้วย verb ing เสมอเพราะ
ราะฉะนั้นก็ตัดข้อ B กับข้อ C ออกก่อนเพราะว่า take ต้องเป็น taking ตัวนี้ถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจะใช้เป็น to shake หรือว่า shaking นะคะ shake ก็คือกินยาเองforget to คือลืมที่จะกระทำอันนี้ก็คือแปลง่ายๆคือไม่ได้ทำเพราะลืมผลก็คือยังไม่ได้ทำเพราะลืมที่จะไปทำนะคะแต่ถ้าเกิด forget ตามด้วย verb ing อันนี้คือลืมเขาเรียกอะไรทำไปแล้วแต่ลืมเพราะฉะนั้นอันนี้เขากินยาเข้าไปแล้วถูกไหมคะแสดงว่าเขาทำไปแล้วแต่เขาลืมที่จะเขย่าก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นforget บวกด้วย verb ing ก็ต้องตอบเป็นข้อ D นะคะ มันจะมีคำกริยาที่ตามด้วย ing กับ to ได้จดไว้เดี๋ยวต้องมาค่ะมันจะมีคำกริยาที่เราน่าจะเคยเรียนไปแล้วตอนที่เราเรียนเจอร่างกันก็คือ verb ing ถูกไหมคะอันนั้นก็จะตามเฉพาะ verb ing เลยอย่างเช่นชี้ชุดเก่าจำได้มีคำว่า enjoy ถูกไหมคะแล้วก็ avoid พวกนี้ลองไปดูในชี้ชุดเก่าหรือว่าในสมุดที่จดไปนะอันนี้คือต้องตามด้วย verb ing เท่านั้นหรือที่เรียกว่า gerund นะคะแล้วมันก็จะมี verb ที่ตามด้วยได้ทั้ง gerund แล้วก็ infinitive ก็คือตามด้วย to นั่นเองนะคะถ้าจำไม่ผิดเคยบอกไปแล้วว่ากลุ่มนี้จะมีที่ตามด้วยไม่ว่า to หรือว่า ing อ่ะความหมายไม่เปลี่ยนแต่มันจะมีตามด้วย to กับ ing แล้วความหมายแตกต่างกันเหมือนคำว่า forget แบบนี้นะคะอันนี้จะลักษณะเหมือน forget เมื่อกี้เนอะเช่นคำว่า stopstop ถ้าตามด้วย verb ing จะแปลว่าหยุดการกระทำนั้นๆนะคะก็คือไม่ทำอีกต่อไปคือกำลังทำอยู่แล้วก็หยุดไม่ทำอีกแล้วนะคะเช่นI stop working ก็คือฉันหยุดทำงานคือจะไม่ทำอีกต่อไปอยู่บ้านเฉยๆค่ะแต่ถ้าเป็น stop บวก to แล้วก็เป็นบวกช่องหนึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นหยุดสิ่งใดสิ่งหยุดเพื่อนะคะไปทำสิ่งนั้นๆ นะคะI stopped to work หยุดจากสิ่งอื่นมาเพื่อทำงานเหมือนหยุดเล่นละกันจะได้จำง่ายหยุด
เพื่อไปทำงานแต่นี้เขาไม่พูดถึงเล่นนะอันนี้จะยกตัวอย่างให้รู้ว่าหยุดจากการทำสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งนะคะต่อมาคำที่2 try นะคะ try ตามด้วย verb ing เท่ากับลองทำShe tried riding a bicycle. บอกว่าเธอลองขี่จักรยานนะคะ แต่ถ้า try บวก to บวกด้วย verb ช่องหนึ่งจะเป็นพยายามที่จะทำRemember นะคะ Remember ถ้าตามด้วย verb ing นะคะจะเป็นหมายความว่าจำการกระทำนั้นๆได้ที่บอกไว้ตาม verb ing เท่านั้นนะคะลบคำว่า allow ออกเปลี่ยนเป็นคำว่า admit นะคะที่แปลว่ายอมรับเพราะว่า allow เนี่ยก็ใช้ได้ทั้ง verb ตามด้วย verb ing หรือว่า verb to นะคะ allow ที่แปลว่าอนุญาตนะคะ allow บวกด้วย verbing จะแปลว่าอนุญาตนะคะให้
the teacher นะคะ doesn't allow talking นะคะ in the class บอกว่าคุณครูไม่อนุญาตให้คุยในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงทุกอันมันจะเป็น verb แล้ว to บวกด้วย verb ช่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่สำหรับ allow จะเป็น allow ต้องตามด้วยบุคคลก่อนแล้วค่อยมี to นะคะแล้วก็ค่อยบวก verb ช่องหนึ่งมีบุคคลมาแทรกคืออนุญาตให้ใครทำอะไรนั่นเองนะคะThe teacher นะคะ allow us to go home now บอกว่าครูอนุญาตให้พวกเรากลับบ้านได้ตอนนี้นะคะจุดๆ I would have lent you mine นะคะฉันจะให้ยืมนะคะให้ยืมดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกมี if ถูกไหมคะหรือมี had นำหน้าพอจะเดาได้ออกแสดงว่ามันเป็นคำตอบเนี้ยต้องเป็นเรื่องของเงื่อนไขถูกไหมคะเพราะมีคำว่า if แหละแต่ว่าเอ้ยทำไม had นำหน้าถ้ายังจำได้ในสิ่งที่เรียนไปแล้วเรื่องของ if clause ที่ว่าสามารถนำ had หรือคำอื่นขึ้นมานำหน้าแทน if ได้นะคะแสดงว่าเป็นเรื่องของเงื่อนไขและเงื่อนไขถูกไหมคะ ifแล้วจะตามด้วยอะไรแล้วประโยคข้างหลังให้สังเกตว่าประโยคข้างหลังเป็นประโยคไหน would have บวกด้วย verb ช่อง3 if clause ของอันนี้ก็แสดงว่าต้องเป็น if ประธานแล้วก็ต้องเป็น had บวกด้วย verb ช่อง3ถูกไหมคะถ้าเป็นเงื่อนไขแบบนี้ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นในอดีตที่เป็นไปแล้วหรือว่าเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะเรียงหน้าตาให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะ if ประธานบวกด้วย5บวกด้วย verb 3แล้ว clause มันก็จะเป็นประธานบวกด้วย would could
หรือ might แล้วก็บวกด้วย verb ช่อง3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอันที่เป็นตรงนี้มาใส่เนื่องจากว่าเรามีอันนี้อยู่แล้วซึ่งก็คือตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็หา if clause หรือ clause แสดงเงื่อนไขมาใส่ ifประธานบวกแห่บวกเวิร์บ3ตัวนี้มี if มีประธานไม่มีแห่แล้วเป็นเวิร์บ2อีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัดข้อดีออกก่อนนะคะและ if มีประธานอันนี้เป็นเวิร์บ3ก็จริงแต่ไม่มีแห่เลยก็ตัดข้อ a ออกด้วยก็เหลือแต่ที่เป็นแห่แล้วเลยขีดเอาไว้ทำให้แห่อยู่ข้างหน้าแห่เวอร์หรือชูดสามารถใช้แทน if ได้นะคะแห่แห่เวอร์ชูดนะคะสามารถใช้แทน if ได้ก็คือเอาแห่ขึ้นมาไว้ข้างหน้านั่นเองเป็นรูปแบบกลับเวลากลับมาปุ๊บเวิร์บอื่นๆก็ต้องอยู่ตามเดิมถูกไหมคะเอาแห่ปุ๊บก็ต้องเป็นประธานพอเอาแห่ขึ้นมาข้างหน้าปุ๊บแห่ตรงนี้ไม่ต้องมีแล้วก็ต้องบวกด้วยเวิร์บ3เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อ4แห่ I note ก็เป็นเวิร์บ3ตัวนี้ข้อ4นะคะเท่ากับ if I have note that นั่นเองยังมีพื้นที่กระดาษจดกันอยู่ไหมคะพูดถึง if clause นิดนึงเมื่อกี้เราเจอแบบที่3ไปแล้วใช่ไหมคะ แบบที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าสิ่งที่ทำไปแล้วตรงข้ามกับอันนี้นะคะ if clause ทวนอีกทีละกันถือว่าทวนเนาะMm-hmm.
แก้วหรือไม่ใช่แก้วพลาสติกอ๋อไม่จริงเสมอนี่พลาสติกเขาไม่แตกหรือแก้วกระดาษก็ไม่แตกอันนี้พูดถึงแก้วที่เป็นแบบแก้วจริงๆมันแตกหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ most people คนส่วนใหญ่นะคะ don't smileก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ยิ้มนะคะ if they feel unhappy คนส่วนใหญ่ไม่ยิ้มถ้าเขารู้สึกไม่มีความสุขนะคะ cross แบบที่2นะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้โครงสร้างนะคะ if ประธานบวกด้วย present simple tenseMain clause จะเป็นประธานนะคะบวกด้วย future simple tense ถ้าทำอันนี้อาจจะเกิดอันนี้ขึ้นนะคะตัวอย่างเช่น if you don'tHurry นะคะถ้าคุณไม่รีบนะคะ You will miss the bus นะคะจะกลับบ้านถ้าแบบยังคงทำงานอยู่ไม่รีบออกจากที่ทำงานตั้งแต่ตอนนี้นะคะอาจจะตกอาจจะไปไม่ทันรถมาลำพังหรือว่านี่แหละรถทัวร์ดีกว่ายกตัวอย่างให้เห็นสมมติรอบสองทุ่มตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วแต่แบบทำงานอยู่ฝั่งทนต้องไปหมอชิดอะไรเงี้ยรถติดถ้าไม่รีบอาจจะไปไม่ทันแบบนี้นะคะIf I were a bird นะคะถ้าฉันเป็นนกซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในชีวิตนี้นอกจากต้องไปเกิดใหม่เป็นนก If I were a bird นะคะ I would fly around the worldอ
ขึ้นไปแล้วต่อมาจะมีหมายเหตุนิดนึงที่เมื่อกี้ว่าทำไมละอองแห้งนำหน้านะคะที่บอกว่าถ้ามี were should หรือ have นะคะในประโยคสามารถใช้แทน if ได้ if ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะประโยคปกติคล้ายๆเมื่อกี้ if I had known him before ถ้าฉันรู้จักเขามาก่อนซึ่งในความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดคือไม่รู้จักเนาะ I would not have talked to himคือในความเป็นจริงคือพูดกับเขาไปแล้วนั่นเองนะคะวิธีทำก็คือเอา have ขึ้นมาไว้หน้าประโยค had I known him before ข้างหลังก็เหมือนเดิม I would not have talked นะคำนี้ก็อาจจะเจอได้นะคะ unless วิธีใช้เหมือน if นะคะแต่ความหมายจะต่างกับ if นะคะแต่ความหมายเท่ากับ if notตัวอย่างเช่นนะคะ if you don't go away ถ้าคุณไม่ไปไกลๆนะถ้าไม่แบบว่าอยู่ห่างๆฉันนะคะ I will send for the police ฉันจะส่งตำรวจจะแจ้งตำรวจเท่ากับตัวนี้เลย if not เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็ unless you go away I'll send for the police นะคะถ้าคุณไม่ผู้พังหาอาจจะแจ้งตำรวจมาว่าส่งกับตัวถ้าอยากแปลตรงตัวนะเอา send for the police ต่อมาดูข้อ11
phone to tell Sunny that he couldn't go out with her that evening. Comma, she was disappointed and said ข้อ A บอกว่า that's too bad ข้อ B do you really think so ข้อ C I don't care ข้อ D why do you say that เสร็จแล้วบอกนะข้อ11นะคะบอกว่า I'm running out of books นะคะ so I like to do choice นะคะบอกว่าไม่รู้ว่า running out แปลว่าอะไรวิ่งออกไปหรอนะคะดู choice ก่อนมี verb อยู่2ตัวเล่นคือให้ยืมนะคะ lend เล่น borrow คือขอยืมแปลว่าไม่มี running out ตัวนี้แปลว่าไม่มีนะคะหรือว่าหมดอย่างนั้นนะคะไม่มีหนังสือเลยนะคะ so I would like to ฉันไม่มีแต่ว่าฉันจะไปให้เขายืมได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องตัดข้อ A กับข้อ B ออกก่อนborrow ขอยืมจะขอยืมคุณใช่ไหมคะแต่ว่าในนี้เขาจะขอยืมหนังสือของคุณถูกไหมคะก็ต้อง borrow yours ตัวนี้แสดง yours ตัวนี้มี s แสดงความเป็นเจ้าของเท่ากับ your book นะคะเ
ป็น possessive adjective นั่นเองนะคะ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของไม่ใช่สิเป็น possessive pronoun นะคะเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของก็มี mine นะคะอันนี้ของฉันพวกนี้มันจะละคำนามไว้นะคะอันนี้ก็เท่ากับ my book อย่างนี้นะคะ her ปกติของเธอต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดละคำนามไว้ก็ต้องกลายเป็น hers แต่ his หน้าตาเหมือนเดิมเลย his แบบนี้นะคะour นะคะอันนี้ฝั่งนี้จะมีคำนามแฝงอยู่นะคะฝั่งนี้ไม่ต้องมีนามแล้วค่ะ our ก็เป็น ours นะคะเป็นต้นมีอยู่ในชีตเก่าทุกอันในข้อสอบมีอยู่ในชีตเก่าๆยกเว้นบทสนทนากับพวกสิทธิอ่านนั่นเองที่เรายังเรียนกันไปไม่ถึงนะต่อมาข้อ12นะคะข้อ12บอกว่า when Sunny friends นะคะ phone to tell Sunny เมื่อเพื่อนของ Sunny นะคะเพื่อนของ Sunnyโฟนเป็น verb นะคะโทรศัพท์มาบอก phone to tell Sunny เป็น gown บอกว่าอะไร that นะคะ that he couldn't go out with her that evening นะคะเขาไม่สามารถออกไปข้างนอกกับเธอได้ในเย็นวันนั้นนะคะ go out คือออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวไปข้างนอกและประโยคบอกว่า she was disappointed นะคะเธอรู้สึกเธอประธานบวก verb to be บวกด้วย verb ที่มี ed ก็คือรู้สึกนะคะ verb ed ตัวนี้เป็น adjective ตัวแรกเลยที่เราเรียนShe was disappointed ก็คือผิดหวัง and said ตอบกลับไปว่าอะไรคะพูดว่าเวลาผิดหวัง I don't care ผิดหวังยังไงหวังไม่สนใจฉันไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นข้อ C ก็ไม่ควรตอบผิดหวังอะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าว่าแย่จังอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็น that's too bad คอยเองค่ะข้อ B นะคะ do you really think so นะคะคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรอ why do you say thatบอกว่าทำไมพูดอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบแสดงความเสียใจไปเลยนะครับเขาจะไม่เซาซีถามว่าแบบทำไมอ่ะจริงหรออีกสองข้อแล้วกันนะคะที่เป็นบทสนทนาข้อ13และข้อ14และส่วนเรื่องการอ่านเดี๋ยวไปลงครั้งหน้าเขาบอกว่า making an introduction นะคะก็คือแนะนำนะคะแนะนำให้รู้จักกันนั่นเองนะคะ introduction มาจากคำว่า introduce นะคะแนะนำ
making an introduction คือทำการแนะนำเหมือนทำการแนะนำให้คนรู้จักกันนะคะในนี้มีอยู่3คนแมรี่จอห์นคริสตี้นะคะแมรี่พูดว่าจอห์นอย่างข้อเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหรือเรื่องบทสนทนาค่ะเวลาอ่านดูก็ให้ดูว่าเขาเรียกอะไรใครพูดกับใครแล้วจะพอจะรู้ว่ารูปแบบประโยคที่ใช้ควรจะสุภาพมากน้อยแค่ไหนเช่นเพื่อนกับพูดเพื่อนพูดกันหรือว่าเพื่อนพูดกับเด็กพูดกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่าหรือว่าพนักงานพูดกับลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ขั้นหรือวิธีการพูดที่ต่างกันนิดนึงนะคะแมรี่บอกว่าจอห์น I like you to meet Christy นะคะเราบอกว่าจอห์นฉันอยากให้คุณพบกับคริสตี้นะคะแล้วก็เรียกคริสตี้ว่าคริสตี้ this is จอห์นนะคะบอกว่าคริสตี้นี่คือจอห์นนะจอห์นก็ทักว่า how do you do เป็นการทักทายครั้งแรกที่พบกันเนาะ how do you do เวลา how do you do หน้าตาเป็นคำถามก็จริงแต่ไม่ต้องตอบกลับมาเดี๋ยวจะให้ทักเป็นว่าHow do you do กลับไปนะคะคำทักทายเมื่อเจอกันครั้งแรกนะคะตอบกลับด้วย How do you do เท่านั้นหรือสมมติเขาไม่ได้มีคำนี้ให้เราให้เราเติมก็แสดงว่าต้องใช้ how do you do กับ how do you do เท่านั้นนะคะไม่ต้องตอบนะคะแมรี่พูดต่อว่า Christy is our new student from Franceเพราะว่าคริสตี้เป็นนักเรียนใหม่ของเรานะคะมาจากประเทศฝรั่งเศส She is also นะคะ an amateur artist นะคะ amateur อันนี้คือสมัครเล่นเป็นศิลปินหรือจิตรกรสมัครเล่นนะคะรู้ได้ไงว่าเป็นจิตรกรเพราะว่าต่อมามีเขียนว่า her latest painting นะคะภาพวาดภาพวาดล่าสุดของเธอนะคะ is excellent นะคะก็คือยอดเยี่ยมข้อ13จะเติมอะไรเดี๋ยวดูก่อนเนอะแล้วก็ anyway นะคะจอห์นบอกว่าอะไรไม่รู้จะต้องเป็นคำการที่ให้เติมตรงนี้แสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ข้างบนนี้พูดบอกว่าแนะนำว่าเป็นนักเรียนจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเป็นจิตรกรสมัครเล่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบตื่นเต้นนิดนึงในสิ่งที่เขาพูดถูกไหมคะตรงนี้มีการพูดถึงภาพวาดของเขาภาพวาดของคริสตี้เพนติ้งตรงนี้ดูตัวเลือกกันนะคะส่วนใหญ่เป็นมารยาทก็ต้องบอกว่าเอ้ยมีภาพวาดยอดเยี่ยมก็ต้องอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอชมบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยวิธีอุทานหรือว่าวิธีตอบรับส่วนใหญ่ก็แบบจริงเหรอใช่ไหมคะจริงเหรอก็จะเป็นโอ้เรียลลี่นะคะ I love to see it sometime นะคะก็ต้องเป็นข้อดีนะ
ข้อ4 oh bother คำนี้จะเป็นรบกวนนะคะมันจะรบกวนยังไงล่ะถ้าเกิดฉันอยากจะไปดูสักทีนะคะ oh dear นะคะข้อ A ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอุทานในลักษณะที่แบบสงสารมากกว่านะคะหรือถ้าตื่นเต้นก็มาดูคำนี้ exaggerate นะคะexaggerate แปลว่าตื่นเต้นหรือว่าพูดความพูดเกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้ากันกับข้อนี้ข้อ13จบไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาดูเขาพูดว่า anyway อย่างไรก็ตามเป็นการบอกเพื่อที่จะตัดบทนะคะตัดบทสนทนาหรือจะเปลี่ยนเรื่องนะคะ anyway by the way แบบนี้นะคะที่เขาใช้กันส่วนใหญ่ตอนบอกว่า I have to go now to see my professorฉันต้องไปแล้วตอนนี้นะคะเพื่อที่จะไปพบอาจารย์นะคะ professor Christy เรียก Christy เนาะจะแต่งครั้งแรกแล้วทักกันเสร็จเรียบร้อยจับชื่อแล้วก็เรียก Christy จุดๆ Christy บอกว่า nice to meet you too นะคะยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันแสดงว่าเขาก็ต้องยินดีที่ได้พบเขาต้องพูดมาก่อนว่ายินดีที่ได้พบปกติเราก็มักจะเจอว่า nice to meet you แล้วก็ nice to meet you too ใช่ไหมคะแต่ choice ของเราไม่มีนะคะวิธีดูง่ายๆก็คือคำนี้นะคะI am pleased นะคะรู้สึกยินดีนะคะที่ได้พบนะคะ I am pleased to meet you ฉันรู้สึกยินดีที่ได้พบคุณ Goodbye มันถ้าเกิดเราตอบ Goodbye คนที่ตอบกลับมาคือ Christy เมื่อกี้นี้เขาก็ควรจะตอบ Goodbye เหมือนกันหาวิธีตอบรับแสดงว่าเวลาเขาพูดมาเขาพูดในสิ่งที่มันสร้างความประทับใจให้เขาเราต้องดูในสิ่งที่เขาตอบรับกลับมาถ้าเขาบอกว่า nice to meet you too แสดงว่าคนก่อนหน้าเราต้องแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้พบกับคริสตี้นะคะข้อ B we will meet again เราจะพบกันอีกนะคะซึ่งเหมือนกันกับข้อ C I'll see you again นะคะแล้วเจอกันประมาณนี้นะคะ